ท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับผมต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ได้ให้โอกาสผมในการที่จะอภิปรายโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา151เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกฐานะหนึ่งนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำมันและปล่อยให้มีการทุจริตท่านประธานครับในการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับผมมีความประสงค์จะให้พี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทราบว่าท่านนายกไม่อยู่ที่นี่ขออนุญาตฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกชันชัยรัฐมนตรีกลาโหมตัวจริงได้กรุณาเอาทุกถ้อยคำไปแจ้งให้ท่านนายกได้ทราบด้วยผมจะขอเปิดโปงขบวนการแก๊งทุจริตน้ำมันครับขออนุญาตชาร์จอันแรกนะครับหน่วยงานราชการทุกวันนี้นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถที่จะแกะจะแก้ออกมาได้เลยครับเป็นเรื่องๆครับผมจะมีคดีที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับนำเสนอให้พี่น้องประชาชนและท่านประธานได้รับทราบไว้ 2-3 คดีเรื่องแรกนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติท่านไม่รู้เลยเหรอครับหรือว่าหลับตาหรือว่ามองไม่เห็นว่ามีการทุจริตท่านปฏิเสธไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติและท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับทุกวันนี้นะครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตไม่ปกติสุขครับเรื่องสินค้าอาหารน้ำมันแพงเนี่ยทำให้เดือดร้อนไปหมดครับแต่ละครั้งท่านประธานเห็นไหมครับว่าเวลาเราจะลดราคาน้ำมัน 20-30 สตังค์คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติโดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็จะมีการประชุมมีการโอ้โลมันติโลมเสร็จแล้วก็ลดไปนิดหน่อยแต่ถึงเวลาขึ้นน้ำมันเนี่ยครับบางครั้งขึ้น2บาท3บาทซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการปลอบใจที่ไม่ถูกเรื่องครับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับว่าไปแล้วเนี่ยท่านก็เหมือนกับคนโหดเลวดีท่านเองเป็นประธานพลังงานแห่งชาติแต่เวลาท่านไปกำแพงเพชรเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับท่านใช้รถมีเป็นร้อยๆคันนะครับอย่างนี้ประหยัดพลังงานเหรอครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปบอกว่าเปิดแอร์26ใช้พัดลมช่วยให้มีการประหยัดนะเรื่องนี้ผมคิดว่าขออนุญาตท่านประธานนะครับขอไปสไลด์ที่1ท่านประธานครับเขาไม่ใส่ใจในการปราบปรามทุจริตเรื่องน้ำมันอย่างแท้จริงผมขออนุญาตท่านประธานไปเรื่องอันแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเขียวครับท่านประธานครับอันแรกอยากให้ท่านประธานได้เห็นโครงสร้างน้ำมันก่อนนะครับขอสไลด์ครับคดีแรกนะครับเป็นกลโกงน้ำมันเขียวครับจะมีไอ้โม่งกินน้ำมันเอาภาษีไปถมทะเลและจะผลักภาระให้ประชาชนทำลายความมั่นคงทางทะเลและเศรษฐกิจของประเทศครับผมขออนุญาตสไลด์เกี่ยวกับโครงสร้างเลยนะครับอันนี้ครับเรื่องนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนได้เห็นก่อนนะครับว่าคำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับเป็นน้ำมันประเภทไหนน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยครับมันมีหลายสีฮะมีสีแดงสีเหลืองแต่คำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับมีไว้สำหรับให้พี่น้องชาวประมงซึ่งหากินให้ประเทศไทยในน่านน้ำสากลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับเราจะเป็นการลดภาษีให้พี่น้องชาวประมงครับผมขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับอันนี้ครับเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน้ำมันซึ่งเขาเป็นมือปราบครับและเขาเห็นการช่อฉนกลในของพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำมันก็เพราะโครงสร้างอันนี้ครับอันนี้จะเห็นชัดทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะได้อันนี้มานี่แสนยากแสนเข็ญผมขออนุญาตฝากให้เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนจะได้ติดตามต่อนะครับแต่ผมอยากให้ดูมุมขวาครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำมันก็คือมีกรมสัมพันธมิตรมีกรมศุลกากรมีธุรกิจพลังงานมีกองทัพเรือและมีกรมเจ้าท่านอกนั้นก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่ท่านประธานครับไม่จบแค่นี้ครับมันมีใหญ่กว่านั้นครับผมเรียนท่านประธานก่อนนะครับว่าน้ำมันเขียวครับขอชาร์จต่อครับ
คำว่าน้ำมันเขียวเนี่ยครับก็คือเป็นน้ำมันที่จะต้องเติมสารสีเขียวและนอกจากนั้นจะต้องมีสารมาร์กเกอร์เพื่อที่จะทำเครื่องหมายว่าน้ำมันเหล่านี้ครับเป็นน้ำมันที่ไม่เสียภาษีเป็นน้ำมันที่จะต้องนำไปจ่ายให้พี่น้องชาวประมงที่เรือประมงที่ออกนอกทะเลหาปลานะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันมีการทุจริตน้ำมันเขียวครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานดูตัวเลขนี้ครับคำว่าน้ำมันเขียวที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไปออกเรือเนี่ยนะครับตัวเลขชัดๆตั้งแต่ปี2560ถึง2564ครับท่านประธานครับชาร์ตอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรือประมงพาณิชย์ที่ออกไปหากินนอกราชอาณาจักรนะครับปี60มีปริมาณน้ำมันจำหน่ายออกไป615ล้านลิตรครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ597ในปี61ปี62 599ปี63 610ปี64 618ท่านท่านครับดูตัวเลขด้านหลังดีๆนะครับตัวเลขด้านหลังเนี่ยดูเผินๆไม่น่าจะมีอะไรครับเหมือนปกติแต่ท่านท่านลองดูกับผมครับปี60ปี62เนี่ยครับมันยังไม่เกิดวิกฤตการโควิดและยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยมันมาระบาดประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2563ครับเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปี6062หลังปฏิวัติใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าประเทศชาติเราจะย่ำแย่เพราะเผด็จการครองเมืองแต่เราก็ยังมีการหาเรือประมงให้มีการออกหาปลาในทะเลได้อยู่ครับท่านประธานครับขอข้อมูลต่อไปที่ปี6064ครับขอเฉลี่ยนะครับว่าตัวนี้ครับชาร์ตท่านจะเห็นชัดๆนะครับปี6064เนี่ยครับเรือเราไม่ได้ออกทะเลเท่าไหร่ครับที่สำคัญก็คือปี63 64เนี่ยมันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชาวประมงขาดสภาพคล่องเกิดปัญหาโควิด19และทำให้ลูกเรือประมงมีน้อยนะครับเนื่องจากการประกาศของท่านนะครับเพราะโดน IUU และโดน EU เขาประกาศมาเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับกองทุนน้ำมันก็จะต้องเก็บมากขึ้นปัญหาก็คืออะไรครับท่านประธานครับคสช.สั่งให้เรือประมงหยุดทำการเป็นอัมพาตแต่ท่านประธานเห็นไหมครับเรือประมงเนี่ยมีอยู่ร้อยนึงในปี6364เนี่ยวิ่งแค่ 40% ครับน้ำมันมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่งถูกไหมครับแต่น้ำมันปี6364เนี่ยยังเท่าเดิมครับแถมมากกว่าเดิมด้วย610ล้านลิตร618ล้านลิตรในปี6364อันนี้ตัวเลขชัดๆนะครับว่าเรือขนาดจอดประมาณ 60% เนี่ยน้ำมันเขียวก็ยังใช้เท่าเดิมอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้มาจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทยนะครับท่านท่านครับผมขออนุญาตต่อไปเลยนะครับว่าส่วนที่เหลือมันควรจะไปไหนครับเรือก็น้อยน้ำมันเขียวกับเยอะขึ้นน้ำมันเขียวเหล่านี้นะครับข่าวว่ามันหายไปในมือใครครับขายให้ประมงต่างชาติหรือเปล่าครับหรือว่ามันไปตกอยู่ในผีปอบตนใดอันนี้เป็นตัวเลขของการประมงพาณิชย์นะครับในปี2562ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีเรือประมาณสัก 1,530 ลำแต่โดยเฉลี่ยกลมๆ ก็คือ 11,000 ลำเขาวิ่งแค่ 4,000 ลำอีก 5,000 ลำไม่ได้วิ่งครับในปี63กับ64ท่านท่านครับผมขออนุญาตเอาสไลด์ต่อไปครับการทุจริตน้ำมันเขียวเนี่ยครับท่านมันทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะน้ำมันเขียวเนี่ยเป็นการช่วยเหลือชาวประมงพาณิชย์ที่จะนำรายได้เข้าประเทศแต่ปรากฏว่า600ล้านลิตรท่านใช้จริงๆ300ล้านลิตรอีก300ล้านลิตรหายไปไหนครับเราคิดง่ายๆก็คือถ้า300ล้านลิตรเนี่ยครับเอามาเสียภาษีให้พี่น้องในประเทศไทยได้ใช้น้ำมันนะครับเงินจะสูญหายไป 2,000 กว่าล้านครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมอยากเรียนท่านประธานอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องนี้นะครับเป็นการเอาภาษีไปถมทะเลเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับและมีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันผิดวิสัยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยครับเรือวิ่งน้อยน้ำมันกลับใช้เยอะแต่ว่ามีเงินงบประมาณเนี่ยหายไปโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยแหนไม่พอนะครับท่านประธานครับมันจะมีแพะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับอันนี้เรือประมงลดนะครับถึงเวลาที่มายอดดีเซลของเรือประมงเพิ่มสรุปแล้วก็คือชัดเจนนะครับมีการทุจริตน้ำมันไป300ล้านลิตรต่อปีท่านท่านครับคิดเป็นเงิน 2,000 ล้านบาทอันนี้เป็นใบเสร็จไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติท่านไม่รู้เลยหรือครับเรื่องต่อไปครับท่านท่านครับยังไม่พอครับโยนความผิดไปให้ประมงพาณิชย์วันดีคืนดีก็ไปจับเรือลำสองลำบอกว่าเรือประมงพวกเนี้ย
เป็นพวกที่ลักลอบเอาน้ำมันเขียวมาขายผมเนี่ยใช้ความพยายามไปพูดกับพี่น้องที่ประกอบการประมงครับเขาบอกเลยนะครับว่าเรือประมงเนี่ยเวลาไปเติมน้ำมันเขียวนี่มันต้องวิ่งออกไปถึง12ไมล์ทะเลเอาน้ำมันกลับมาในเรือลำเล็กนิดเดียวครับใส่น้ำมันเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มครับถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันต้องแปลงเรือให้มีถังน้ำมันใหญ่ขึ้นเวลาเอากลับเข้ามานะฮะท่านประธานครับจริงอยู่ว่าเรือน้ำมันพวกนี้กว่าจะได้น้ำมันเขียวคุณต้องไปลงทะเบียนมีการควบคุมและคนที่ร่วมมือทำน้ำมันเถื่อนได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเพราะฉะนั้นจะไปโยนแพะไปให้พวกผู้ประกอบการประมงไม่ได้ครับแต่แพะตัวจริงเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ครับท่านประธานขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับเรือประมงอันนี้ครับเล็กๆทำยังไงได้ครับกลายเป็นว่าปีหนึ่งรัฐจะต้องเสียหายแต่ว่าก็ไปแกล้งจับไม่กี่ลำมีบ้างอะฮะผมว่ามีแต่ว่าไม่เยอะครับแต่สิ่งเยอะกว่านั้นคืออะไรครับท่านประธานครับนั่นก็คือเรือประมงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี6064เนี่ยชัดเจนว่าปี63ปี64เนี่ยมันวิ่งน้อยลงไปถึง 50% น้ำมันเขียวกับสวนทางขึ้นสูงและสำคัญที่สุดก็คือมันมีเงินหายไปอยู่ที่ใครครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นประธานพลังงานแห่งชาติท่านไม่รู้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่รู้ท่านประธานครับผมขออนุญาตผ่านไปถึงเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับที่ไปซ้ำเติมกับพี่น้องชาวประมงของไทยครับนั่นหมายถึงว่ากรมสัมพันธมิตรก็ไปตั้งเงื่อนไขบอกว่าจะต้องติด AIS ให้เขาคำว่าติด AIS นี่ก็หมายถึงว่าเป็นชิปที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของการประมงทั้งหมดนะครับแต่ว่า AIS อันนี้เนี่ยครับกรมสัมพันธมิตรขาดความรู้ไม่มีความรู้จริงๆว่าเรือประมงไปที่ไหนเนี่ยเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีชื่อเสียงในการหากินทางประมงอันดับต้นๆของโลกครับถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยพอเอาชิปอันนี้ไปติดนะครับสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมากับพี่น้องชาวประมงคืออะไรครับมันก็เป็นการไปบ่งบอกแหล่งผลิตว่าปลาอยู่ที่ไหนประเทศไทยเนี่ยครับมีภูมิปัญญาของไต้กงครับจะเป็นที่รู้ดีว่าไต้กงเนี่ยเขาต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสำหรับหาปลาเสร็จเรียบร้อยพอติดเครื่องมือ AIS นี่ให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สิครับว่าประมงอยู่ที่ไหนปลาอยู่ที่ไหนต่างชาติก็มาร่วมแห่เอาทรัพยากรประมงของเราไปหมดเลยครับอยากให้ท่านประธานได้ดูอีกอันหนึ่งก็คือการทุจริตน้ำมันเขียวเนี่ยครับมันมีแค่นี้จริง 2,000 กว่าล้านจริงไปใบเสร็จผมขออนุญาตผ่านไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับเป็นคดีที่2ขอสไลด์ครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นกลโกงของมาร์เกอร์คำว่ามาร์เกอร์เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสารชนิดหนึ่งที่จะต้องไปเติมลงในน้ำมันเพื่อที่จะต้องให้รู้ว่าน้ำมันอันนี้ครับเป็นน้ำมันที่จะต้องส่งขายไปต่างประเทศให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเสียภาษีน้อยหรือไม่เสียภาษีเลยและมีการล็อกสเปคมาร์เกอร์ตัวนี้ครับและไม่พอยังเบิ้ลราคาและมีการจ่ายเงินทอนกันด้วยขอสไลด์ต่อครับสารล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับมาร์เกอร์เนี่ยเป็นการผิดจริงๆแล้วเนี่ยอันเดิมนะครับท่านประธานครับ TOR เมื่อปี6364ก่อนหน้านี้เป็น10ปีครับเขาก็ใช้สารอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่จะเติมเข้าไปในน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำมันทุจริตน้ำมันที่จะรั่วไหลแต่ท่านทานเห็นไหมครับสารมาร์เกอร์อันนี้เนี่ยครับมีการคิดค้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้มีการปรับปรุงจนกระทั่งตกผลึกกรมสัมพันธมิตรก็ได้ใช้มาตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหาไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับมีอันเดียวครับท่านประธานครับสารอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาคิดมาจากเปลือกมังคุดครับท่านประธานและมีสารเคมีเข้าไปผสมสามารถที่จะตรวจสอบทางเคมีและเห็นชัดเจนว่าจะมีน้ำมันปลอมหรือไม่ปลอมท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยครับฝากท่านประธานว่ากลายเป็นว่ามันมีการขบวนการที่จะต้องเปลี่ยนมาร์เกอร์ตัวนี้ครับขออนุญาตสไลด์ครับอันนี้ครับสารมาร์เกอร์อันใหม่เนี่ยครับเขามีการออก TOR ปี65เนี่ยครับใน TOR มีประมาณ20กว่าหน้าแต่สาระสำคัญนะครับผมได้ถามแล้วนะครับนักวิชาการซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทที่จะเป็นการเติมสารมาร์เกอร์บริษัทเก่าบริษัทใหม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาชี้ให้ผมเห็นนะครับว่าการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณมาร์เกอร์เนี่ยจะต้องไม่เติมสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะ
ทดลองและสังเคราะห์ทางเคมีใดๆในตัวอย่างน้ำมันที่ใช้ในการทดสอบอันนี้หมายถึงอะไรครับท่านท่านครับก่อนหน้าเนี่ยครับเรามีการตรวจน้ำมันปลอมน้ำมันที่ไม่เสียภาษีน้ำมันที่จะต้องส่งขายไปเมืองนอกน้ำมันที่จะต้องเป็นน้ำมันเขียวไปให้เรือโดยใช้เครื่องมือทางเคมีนั่นหมายถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถตรวจสอบได้แต่ท่านท่านลองดูอีกอันนะครับ TOR ของปี2565ใหม่เนี่ยครับล้มขบวนการทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันเป็นเคมีตรวจสอบได้แต่อันนี้ท่านหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าท่านจะต้องใช้คนใช้ทางกายภาพตรวจสอบเจ้าหน้าที่เรามั่นใจได้หรือครับว่าคุณเห็นน้ำมันสีเขียวก็เป็นสีแดงพลเอกประยุทธ์จะมองเห็นไหมครับว่าน้ำมันนี้ปลอมปนหรือไม่เพราะใช้คนเป็นตัวกำหนดผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้ท่านประธานเห็นนะครับขอชาร์ตที่12ครับจะได้เห็นชัดครับตัวนี้ครับท่านประธานครับอีกอันหนึ่งครับต่อเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยครับถ้าเป็นปี63 64เนี่ยครับเขาจะมีเครื่องตรวจรับหมายถึงว่าเช็คสอบว่าน้ำมันมันปลอมมันปนหรือมันมีสารมาร์กเกอร์หรือไม่500ชุดครับแต่อันใหม่เนี่ยได้ใช้คนมีแค่180ชุดครับขออนุญาตเอาสไลด์แผ่นที่15ครับอันนี้ครับอันเก่าเนี่ยครับถูกกว่าดีกว่าเป็นวิทยาศาสตร์258บาทต่อกิโลอันใหม่เนี่ยครับ600บาทต่อกิโลท่านท่านสังเกตเห็นไหมครับว่า TOR ปี65เนี่ยครับแค่120ล้านแต่ทราบว่าทำสัญญากัน5ปีครับก็ประมาณ600ล้านขออนุญาตครับท่านประธานเรื่องยังไม่จบแค่นี้ครับฝากท่านประธานต่อไปถึง TOR ของปี64ก่อนครับขออนุญาตสไลด์ต่อครับอันนี้ครับท่านประธานครับในปี64ครับวันที่5สิงหาปี64เนี่ยครับเขามีการล็อกสเปคของมาร์กเกอร์ตัวใหม่โดยให้เหตุผลในประกาศนะครับว่าถ้าจัดซื้อในปี64มาร์กเกอร์จะเหลือเยอะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนสเปคเฉยๆเขาก็เลยออกหนังสือตรงนี้ครับมาแก้เกี้ยวและเสร็จแล้วก็ยกเลิกสเปค TOR ของมาร์กเกอร์ปี64ไปเลยครับก็เกิดมาร์กเกอร์ของ TOR ของมาร์กเกอร์ปี65ครับท่านท่านครับทีนี้ผมขออนุญาตไปเร็วๆหน่อยนะครับพอหลังจากปี65เนี่ยครับเสนอแล้วนะครับมีบริษัทที่ได้อยู่ในโครงข่ายของคนที่จะมีคุณสมบัติประมูลได้เนี่ยครับมีอยู่2บริษัทครับบริษัทแรกคือบริษัทจันวานิชบริษัทเนี้ยครับเป็นคนไปร่วมออกแบบเป็นคนไปร่วมทํา TOR ด้วยแต่ว่าก็เข้าร่วมประมูลด้วยนะครับก็เป็น1ใน2บริษัทที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการประมูลคัดเลือกบริษัทที่2ครับท่านประธานครับชื่อบริษัทสกายไอเทคครับอันนี้ท่านประธานจำชื่อไว้ดีๆนะครับสกายไอเทคเนี่ยครับบริษัทนี้เป็นบริษัทค้าอาวุธเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยครับและเปลี่ยนมาค้าไอทีและไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับสารเคมีที่ไปเติมน้ำมันเลยครับบริษัทนี้เนี่ยครับกำลังตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่างและผมมั่นใจนะครับในระหว่างบริษัท2อันที่กรมสัมพสมิตเลือกไว้เนี่ยครับจันวานิชหน้าที่เขาหลักๆนะครับผมก็ไปดู Google เหมือนกับท่านนายกแนะนำนะครับเป็นบริษัทที่ทำพาสปอร์ตของประเทศไทยครับและนอกนั้นก็คือทำปรินติ้งและทำเครื่องมือทำบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางเคมีหรือว่าน้ำมันที่จะไปตรวจสารแม็กมาร์เกอร์ได้เลยครับสองบริษัทนี้นะครับกำลังรอจะเซ็นสัญญาผมฝากท่านประธานถามท่านพลเอกประยุทธ์ให้โทรไปถามสัมพสมิตครับท่านสันติก็ได้ครับว่าตกลงสองบริษัทนี้บริษัทไหนได้แต่ผมเดินพันกับท่านเลยนะครับว่าสกายไอเทคได้แน่นอนครับผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเงินงบประมาณซื้อสารมาร์กเกอร์เนี่ยมันแค่600ล้านแต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรครับมันจะมีการปล่อยให้น้ำมันปลอมปล่อยให้น้ำมันผีปล่อยให้น้ำมันเถื่อนมาเข้าในประเทศไทยเยอะแยะมากมายครับผมขออนุญาตท่านประธานครับเรื่องนี้นะครับขอผ่านไปถึงเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งครับนอกจากเปลี่ยนมาร์กเกอร์เปลี่ยนสเปคสารเคมีน้ำมันเขียวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งที่อะไรก็ต่างกันไปนะครับแต่ท่านประธานลองดูต่อนะครับเรื่องชาร์ตต่อไปเป็นชาร์ตเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน้ำมันเขียวเนี่ยครับ
ผมคิดว่ามีเรื่องอีกอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญกว่านั่นก็คือขบวนการเกี่ยวกับการโกงน้ำมันเถื่อนปล้นชาติโครงการนี้ครับผมจะตั้งชื่อง่ายๆว่าเป็นโครงการสวมถังครับมันจะสวมยังไงท่านประธานลองดูกับผมครับท่านประธานทราบดีนะครับว่าน้ำมันเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนหน้านี้ประเทศไทยมี3ทหารใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเราก็แปล3ทหารเนี่ยให้เป็นปตท.ก็ดีครับปตท.เนี่ยเพื่อที่จะได้ไปไม่ให้มีบริษัทข้ามชาติมาฮุบกิจการภายในของประเทศไทยกลัวเอ็กซอนกลัวเชลกลัวโมบิลแต่ตอนนี้เนี่ยครับปตท.มันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วครับท่านประธานครับปลาใหญ่ของปตท.ตอนนี้เนี่ยครับแทนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยฮุบกินทุกอย่างครับไม่พอไปลงทุนที่อินโดนีเซียสวนปาล์มกำลังเป็นปัญหาอยู่ที่ปปช.ไม่รู้เป็นหลายพันล้านและเร็วๆนี้นะครับก็ไปซื้อเอาเงินปตท.สดๆนะครับ 148,000 ล้านไปซื้อหุ้นที่บริษัทเยอรมันนะครับเงินสดๆนะครับเงินเหล่านี้ครับไปซื้อและเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีเพื่อนสมาชิกบางคนนะครับแฉว่าใครอยู่เบื้องหลังว่าก็ได้ครับท่านรัฐมนตรีพลังงานนี่แหละครับท่านประธานทราบดีนะครับทุกคนที่มาเป็นรัฐบาลงบในกระทรวงพลังงานไม่เยอะครับแต่ใครๆก็อยากดูกระทรวงนี้ครับสาเหตุคืออะไรครับสาเหตุก็เพราะอย่างนี้ครับมันมีโครงข่ายเกี่ยวกับการช่อโกงน้ำมันเยอะแยะมากมายครับพวกที่เป็นเหลือบเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าพ่อที่อยู่ในวงการพลังงานก็มักจะเอาพวกขุนทหารทั้งหลายนะครับมาเป็นบอร์ดเอามาคุ้มครองตัวเองเพื่อที่จะช่วยกันหาประโยชน์อันแรกน้ำมันเขียวไม่กี่พันล้าน 2,000 ล้านอันที่2ต่อมานะครับเป็นการสวมถังท่านประธานครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่าอันเนี้ยครับเป็นการโกงน้ำมันเถื่อนเครือข่ายน้ำมันเถื่อนนานาชาติครับขออนุญาตท่านประธานตามผมไปดูครับผมใช้ Google เหมือนกับที่ท่านนายกแนะนำครับเอา Google Earth ฉายดูจะเจออันนี้ครับขอคลิปต่อไปครับอันนี้ครับเป็นเครือข่ายเรียกว่าอภิมหาโกงน้ำมันของประเทศมหากาพย์เลยครับอันนี้นี่คือยะโฮบารูครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเป็นเขตหน้าน้ำสากลครับท่านประธานครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่เราฉายออกมาแล้วผมให้เด็กๆลูกน้องเนี่ยผมฉายเองด้วยซ้ำไปครับเห็นชัดเจนเลยครับและไอ้รูปขวามือนี้ฮะก็คือเรือน้ำมันเรือน้ำมันลำนี้ครับผมเรียนท่านประธานกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบนะครับว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยมันใหญ่กว่าเรือจักรีนฤเบศรอีกครับในนี้เนี่ยครับจะมีเครื่องมือสำหรับใช้กันน้ำมันทุกอย่างครับจะกันเป็นออกเทนก็ได้เป็นเบนซินก็ได้เป็นดีเซลก็ได้เรือลำนี้เนี่ยครับเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าเอาน้ำมันมาจากประเทศไม่เปิดเผยว่ากันตรงๆก็คือน้ำมันที่ประเทศถูกแซงชั่นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีลิเบียบ้างอิรักบ้างตอนนี้ก็อาจจะมีรัสเซียด้วยตอนนี้ก็จะมีเรือทอยน้ำมันเขาเรียกแทงเกอร์นะครับประมาณสัก10,000บาร์เรล20,000บาร์เรลไปทยอยเอาจากเรือนี้ออกมาครับแต่ท่านผ่านรู้ไหมครับเรือลำนี้ครับหุ้นส่วนเป็นคนไทยครับพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เหรอครับประธานพลังงานแห่งชาติไม่รู้เหรอครับนายกรัฐมนตรีไม่รู้เหรอครับขนาดผมเนี่ยเอา Google Earth ดูยังเห็นอย่างเงี้ยครับท่านประธานครับผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงจะกล่าวหาท่านนายกอย่างเดียวนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ครับท่านประธานลองดูสิครับว่ามันมีขบวนการเอาเนี่ยครับสวมถังครับขออนุญาตคลิปต่อไปครับหลังจากที่เรือไปขนน้ำมันมาแล้วนะครับคลิปเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากที่เรือไปขนน้ำมันมาแล้วเนี่ยครับผมเช็คสอบแล้วนะครับท่าเรือที่ขึ้นน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าท่าครับท่าลงกลั่นที่ถูกต้องของระยองเฟียวของไทยออยของปตท.ทั้งสงขลาทั้งเพชรบุรีทั้งภาคกลางภาคตะวันออกมีหมดครับสมุทรปราการก็มีท่านประธานครับ
ไอ้เรือเหล่านี้ครับเวลาเขาเอาน้ำมันมาเนี่ยครับมันมีทั้งน้ำมันสดน้ำมันดีเซลน้ำมันดิบวิธีการที่จะโกงเนี่ยครับแน่นอนว่าเรือลำนี้น้ำมันไม่ถูกกฎหมายของที่เอาเข้ามาทอยเนี่ยบางส่วนออกนอกต่างประเทศไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเราแต่แน่นอนว่ามีบางส่วนเข้ามาในเมืองไทยครับนั่นหมายถึงว่าน้ำมันอันนี้ครับมาขึ้นท่าพวกนี้แต่วิธีทำยังไงครับท่านประธานคงเห็นนะครับว่ามันมีแท้งน้ำมันแท้งน้ำมันแท้งหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะใส่ไว้ประมาณ 60-70% เสร็จแล้วเอาน้ำมันเหล่านี้ครับที่ทอยเข้ามาใส่ในถังครับฟอกจากเถื่อนเป็นน้ำมันถูกต้องครับขออนุญาตดูคลิปอันนี้แล้วท่านประธานจะเห็นครับขอเชิญคลิปวิดีโอสัก 2-3 นาทีครับบริษัทลูกของไทยออยล์นี่แหละครับทางไอ้คลังน้ำมันเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นดังเนี่ยไกลหลายกิโลทีเดียวนะครับชาวบ้านที่นั่นแหมถ้าเป็นเราก็หวาดผวาทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงโดยเมื่อเวลา 19:30 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทีเดียวค่ะภายในโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นขั้นพื้นฐานศรีราชาบริษัทไทยลูเบสจำกัดมหาชนเลขที่163/19หมู่7แล้วหมู่ที่7ตำบลทุ่งสุขานะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของไทยออยล์นะคะเสียงระเบิดนั้นดังไปไกลถึงตัวเมืองศรีราชาค่ะซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า5กิโลเมตรนะคะโดยหลังเกิดเสียงระเบิดขึ้นค่ะก็ได้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่ถังเก็บน้ำมันขนาด 25,000 ลิตรค่ะซึ่งเป็นถังบรรจุน้ำมันเครื่องของบริษัทเจ้าหน้าที่ท่านประธานครับอันนี้เกิดเหตุเมื่อกันยาปี53ครับไม่น่าจะเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้นะครับจะท่านประธานเชื่อมั้ยครับตอนนั้นถ้าจำความกันได้ข่าวสารใน YouTube มีอยู่สาเหตุก็คือว่าเติมน้ำมันล้นครับโหลดน้ำมันจากเรือซึ่งไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้ไม่ได้นะครับแต่คนที่จะต้องรู้ดีคือใครครับก็คือคณะกรรมการเป็นประธานกิจการของไทยออยในขณะนั้นนะครับชื่อพลโทประยุทธ์จันทร์โอชาครับเป็นประธานเป็นบอร์ดของไทยออยตั้งแต่ปี50 51 52ก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูครับท่านรับเงินไปเท่าไหร่สิ่งที่ผมจะบอกท่านประธานก็คือว่าที่ผมพูดเนี่ยครับมันอาจจะมีข้อสรุปไปแล้วน้ำมันมันโหลดมาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเติมน้ำมันแล้วไม่ดีและอย่าชี้แจงแทนผมนะครับว่าทุกปั๊มทุกโรงกลั่นจะต้องมีหัวจ่ายซึ่งหัวจ่ายเนี่ยครับเขาจะมีตัวควบคุมฮะมีผู้รู้มีคนที่หวังดีกับประเทศชาติมาให้ข้อมูลผมครับว่าจริงๆแล้วถังกลั่นลงกลั่นทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีเครื่องมือซึ่งเขาเป็นคอมพิวเตอร์เรียลไทม์ครับสามารถที่จะเช็คได้ว่าน้ำมันมันจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่น้ำมันจะเข้ากี่ลิตรกี่ล้านบาร์เรลมีหมดครับเครื่องนี้ 3,000 กว่าล้านครับแต่ท่านผ่านเชื่อไหมครับมันเสียตลอดครับเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็เสียเสร็จแล้วพอเสียเสร็จป๊อปก็ใช้แมนนวลนะครับไอ้ที่เกิดเหตุที่ศรีราชาเมื่อปี53เนี่ยผมก็สันนิษฐานว่ามันลืมไม่ได้เตรียมกันโหลดมาน้ำมันล้นเสร็จป๊อปดีครับระเบิดชาวบ้านไม่เจ็บตายกันเหมือนปรมาณูเลยนะครับท่านท่านครับเรื่องที่ผมจะต้องพูดเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงว่าผมมาใส่ร้ายลมแรงๆแต่ผมยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับมันมีวิธีอย่างนี้ท่านเป็นประธานกิจการของไทยออยปี50 51 52 53ท่านเป็นผบ.ทบ.และท่านก็ส่งขุนทหารทั้งหลายเนี่ยครับเข้าไปเป็นบอร์ดไม่ว่าจะเป็นสีกากีสีเขียวไปทั้งนั้นนะครับเพราะคนที่อยู่ในวงการพลังงานเนี่ยเขาคิดว่าคนที่เป็นทหารเป็นตำรวจที่กำลังมีดาวรุ่งจะได้เป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในเมืองเราเนี่ยเอามาเป็นบอร์ดก็รับเงิน3ล้าน5ล้าน10ล้านแต่ถึงเวลาครับท่านประธานครับสิ่งที่มันเสียหายก็คือน้ำมันที่มันควรจะต้องถูกบริโภคโดยคนไทยยากจนเดี๋ยวนี้เติมน้ำมันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ร้อยบาทเนี่ยแป๊บเดียวครับเติมน้ำมัน500เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยครับสาเหตุเพราะคุณบริหารผิดพลาดสาเหตุเพราะว่าคุณโกงกินน้ำมันจนกระทั่งไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าเราจะลดยังไงผมบอกท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าถึงแม้นน้ำมันโลกจะลดราคานะครับแต่ประเทศไทยหลังจากนี้อีก6เดือน8เดือนเนี่ยน้ำมันก็ยังแพงอยู่ดีครับสาเหตุเพราะอย่างนี้ครับท่านประธานครับรถที่เอาจากปั๊มน้ำมันมาจากโรงกลั่นมานะครับบางอันก็ไปบอกว่าเป็นกากสารตกค้างของการกลั่นน้ำมันเป็นฮัสซันดัสแต่ในนั้นนะครับ
ขนไปเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลเกือบทั้งนั้นครับบางทีก็มีการขนออกไปต่างประเทศแล้วก็มาเก็บภาษีเมืองไทยคืนไปอีกครับแบบนี้เหรอครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะใช้น้ำมันได้ดีได้ถูกท่านประธานครับผมกล่าวหาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะลอยๆพลเอกประยุทธ์เมื่อวานเนี่ยครับท่านก็ไปบอกว่าโอ้ยพวกคุณดีแต่พูดพวกคุณมีแต่นั่งร้านแน่จริงก็เอาหัวกลับมาสิผมว่าภาพนี้มันท่านคิดไหมครับพรรคเพื่อไทยผมเนี่ยครับพวกเราเป็นสถาบันฮะพรรคเพื่อไทยผมเนี่ยครับเรามีอะไรก็ต้องมาปรึกษาหารือกว่าจะเป็นนโยบายท่านท่านครับผมไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับนายกประยุทธ์นะครับพี่น้องประชาชนบอกผมนะฮะว่าถ้า3ปีที่แล้วเนี่ยนายกชื่อชัดชาติประเทศไทยจะเป็นยังไงครับขณะนี้ท่านไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะครับท่านแข่งกับชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยฮะลองถามพี่น้องประชาชนเด็กเล็กๆเนี่ยครับเขาจะรักใครเขาจะเชื่อใครวันนี้นะครับท่านท่านครับเมื่อวานท่านนายกท้าสสพักเพื่อไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามครับสสมณพรเจริญศรีท่านได้แนะนำได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนายกก็ไปบอกนะครับว่าอ้าวคุณมาช่วยสิเดี๋ยวจะบอกไปให้ไปช่วยกันจับพ่อค้ายาบ้าไปช่วยกันจับคนค้ายาเสพติดวันนี้ผมขออนุญาตท้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านครับถ้าท่านจริงใจท่านต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยบริโภคน้ำมันที่ถูกต้องนะครับราคาถูกนะครับและเป็นธรรมนะครับไม่มีนอกมีในเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันโกงภาษีน้ำมันแบบนี้นะครับท่านเอาตามผมครับขนาดผมเนี่ยใช้ Google Earth ยังเห็นขนาดนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นถึงประธานนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านเอากับผมอย่างนี้ไหมครับประกาศวันนี้เลยนะครับว่าจะขอตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันประโยชน์ของประเทศชาติครับโดยขอรับนักศึกษาที่จบจากปิโตเคมีและนักศึกษาที่จบจากวิศวะสหการเอาแค่สัก100-200คนพอครับเอาไปเพื่ออะไรครับเอาไปเพื่อคุมหัวใจเหล่านี้ครับจะได้รู้ว่าน้ำมันเถื่อนมันมายังไงมันออกไปยังไงมันสวมถังยังไงสมัยก่อนท่านประธานครับเราเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ้ยมีการตัดไม้แล้วสวมต่อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สวมต่อนะครับเอาน้ำมันปลอมมาสวมถังเป็นน้ำมันจริงอะครับผมไม่แน่ใจว่าใครจะรู้บ้างนายกจะรู้หรือเปล่าผมขอท้านะครับถ้าท่านตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไปตรวจหัวใจผมว่าไม่เกินเดือนหรือเดือนครึ่งนะครับรับรองเราจะได้ใช้น้ำมันถูกรับรองเราจะเห็นเลยนะครับว่าใครได้ผลประโยชน์เหลือบน้ำมันเหล่านี้ครับผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ครับเหตุการณ์ไหม้ศรีราชาก็ดีเหตุการณ์ที่ท่านเป็นประธานกิจการของไทยออยก็ดีทำไมท่านไม่รู้อะครับแล้วถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยพอถึงเวลาน้ำมันจะลดทีท่านก็แบ๊ะ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 ถึงเวลาน้ำมันจะลงทีเนี่ยก็มีปัญหาอย่างเงี้ยครับแต่ท่านท้าเอาอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับผมคนนึงจะไปด้วยครับเราไม่สามารถจะเอาโดรนบินในประเทศเพื่อนบ้านหรือในน่านน้ำทะเลได้แต่เราสามารถที่จะให้พลเอกประยุทธ์เช็คหัวใจแค่นี้ได้เลยครับน้ำมันเถื่อนไปที่ไหนน้ำมันปลอมไปที่ไหนท่านท่านครับกล้าไหมล่ะครับเอาไหมล่ะครับง่ายๆครับผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าประกาศไปรับนักศึกษาที่ไปคุมหัวใจของโรงกลั่นทั้งหมดรับนักศึกษาไปดูว่าเรือกลั่นน้ำมันที่มันมาเนี่ยมันเป็นเรือจริงไหมน้ำมันเขียวจริงไหมมาร์กเกอร์ก็จะไปเปลี่ยนใหม่น้ำมันเขียวก็โกงเดี๋ยวนี้ถึงขับจะเอาน้ำมันปลอมมาเป็นน้ำมันจริงแบบนี้ผมว่าประเทศชาติอยู่ไม่ได้ครับมันเหมือนเป็นการปล้นชาติพี่น้องประชาชนต้องรับกรรมสินค้าจะต้องแพงพ่อค้าหนุนหลังจริงๆครับผมขออนุญาตท่านประธานไปอีกนิดนึงนะครับท่านประธานคงเห็นว่าขณะนี้ครับขอชาร์จต่อครับพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวประมงผมขออนุญาตต้องสรรเสริญนะครับสาเหตุที่ท่านได้ให้โอกาสผมให้ข้อมูลผมเขาบอกว่าเขาถูกโกงนะครับผลักความรับผิดชอบมาไว้ที่พี่น้องชาวประมง
และที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างได้ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไปขอรับน้ำมันเขียวแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยก็ให้กรมสัมพันธมิตรเนี่ยมาเพิ่มเติมให้ชาวประมงด้วยการบังคับให้เขาจะต้องติดตั้งระบบต่างๆและไม่กลัวเลยนะครับว่าจะเสียภูมิปัญญาของไต้กงเมืองไทยโกงเพื่อทำลายช่องทางทำมาหากินของพี่น้องประชาชนยังไม่พอนะครับไม่รับฟังความคิดเห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเลยแถมไม่พอทำลายความมั่นคงทางทะเลด้วยนะครับโดยการเปิดช่องทางทุกทางให้ประมงต่างชาติเนี่ยได้มาเห็นว่าทรัพยากรปลาของเมืองไทยคนไทยเก่งจะไปหาปลาหาอะไรได้ที่ไหนโดนแย่งหมดครับและทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงผมขอท่านประธานครับว่าวันนี้ฮะยังไงผมก็ไว้ใจนายกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครับสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยครับท่านประธานเห็นเรื่องนี้ไหมครับซ้ายมือเนี่ยครับ GC เมื่อปี2561 62ครบอายุผู้บริหาร GC เนี่ยชื่อสุพัฒนพงษ์เชาพันมีเชาขณะนี้เป็นรองนายกด้วยนะครับและคุมกระทรวงพลังงานด้วยนะครับแล้วก็บอกท่านรองสุพัฒนพงษ์นะครับไม่ต้องมาตอบผมไม่ได้พูดถึงท่านแต่ผมพูดถึงคนที่แต่งตั้งท่านมาถ้าท่านรองสุพัฒนพงษ์จะตอบนะครับท่านไปตอบให้หุ้นส่วน GC นะครับว่าในขณะที่ท่านเป็น CEO ของ GC Global Chemical เนี่ยครับท่านทำยังไงครับทำให้น้ำมันปาล์มหายไป 21,000 ล้านกลับมาวันขวามือครับเดือนสิงหาครับปี63ท่านก็ตั้งคนคนนี้ครับมาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านท่านครับก็เดี๋ยวมีฉากต่อไปครับคนคนเดียวกันเนี่ยครับคุมปตท.คุมพลังงานได้เสนอให้ปตท.เอาเงิน 148,000 ล้านสดๆไปซื้อหุ้นที่เยอรมันผมไม่ถามสุพัฒนพงษ์ครับท่านรองนายกครับแต่ผมจะถามประยุทธ์จันทร์โอชาครับว่าท่านตั้งคนอย่างนี้มาเพื่ออะไรครับอยู่ GC ก็มีปัญหามาอยู่ที่กระทรวงการคลังก็เอาเงินของปตท.ไปซื้ออย่างนี้เหรอครับท่านจะมาบริหารประเทศชาติต่อท่านประธานครับในท้ายสุดนะครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าสิ่งที่ผมได้ลำดับมาเนี่ยครับมันเหมือนเป็นภูเขาน้ำแข็งครับด้านบนเนี่ยครับมันมีนิดเดียวครับเรื่องน้ำมันเขียวต่อลงมาเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนมาร์กเกอร์เนี่ยครับมันกลายเป็นว่ามันจะโกงกินน้ำมันเถื่อนทั้งประเทศทั้งทางทะเลทางบกและอันหลังสุดเนี่ยครับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนระดับโลกครับอันนี้ต้องย้ำนะครับเพราะมันเป็นปริงดูดเลือดเป็นเห็บดูดเลือดคนไทยไปตลอดนะครับพี่น้องคนไทยไม่ทราบนะครับเรื่องเหล่านี้ผมเลยขออนุญาตท่านประธานว่าผมเข้าใจได้ทุกประการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการทุจริตครับนั่นหมายถึงทุจริตโดยการยึดอำนาจมาจากประชาชนเมื่อวานนี้ท่านยกมือยอมรับเลยนะครับว่าท่านเป็นคนปฏิวัติท่านเข้าสู่การเมืองโดยการเข้ามาทางหน้าต่างครับไม่ได้มาทางประตูท่านได้อำนาจมาโดยการปล้นประชาชนถือว่าไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมเราจะคาดหวังอะไรกับนายกคนนี้ครับเมื่อเข้ามาโดยทุจริตหวังจะคิดประโยชน์และจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนย่อมเป็นไปไม่ได้ครับปากว่าตาขยิบใจอย่างปากอย่างเป้าหมายเพื่อต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เท่านั้นเองครับไม่สนใจเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการอะไรเพื่อต้องการค้ำยันอำนาจของตัวเองโดยใช้สว.องค์กรอิสระและพรรคการเมืองที่นิยมเผด็จการเป็นนั่งร้านเท่านั้นนะครับตราบใดที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะต้องเดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าครับประเทศชาติจะล้าหลังการทุจริตจะเต็มบ้านเต็มเมืององค์กรอิสระจะไร้ประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบจะล้มเหลวครับทุกวันนี้พี่ช้องประชาชนอดอยากปากแห้งถึงขั้นมีคนพูดว่าชาวนาต้องอดข้าวครับท่านประธานครับตอนนี้ชาวนามีหนี้สินลุงลังติดหนี้ธกส.มีคำพูดบอกว่างาช้างไม่อาจจะงอกออกจากปากสุนัขได้นะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับได้การทุจริตอำนาจมาเนี่ยจะแก้ปัญหาทุจริตบ้านเมืองได้อย่างไรครับประชาชนจะคาดหวังอะไรที่จะมีความเป็นดีอยู่ดี
หลังพิงฝาตัวเองต้องตกต่ำดำดิ่งลูกหลานไม่มีอนาคตมืดมนครับทุกคำพูดที่พลเอกประยุทธ์พูดถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนไปวันๆนึงครับน้ำไม่อาจจะรวมกับน้ำมันได้แน่นอนครับท่านประธานครับคนที่มาจากเผด็จการถึงแม้นว่าท่านจะเป็นนายกที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ธาตุแท้ท่านก็คือเผด็จการอยู่ดีครับท่านประธานครับวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆยากจนทุกหย่อมย่าพลเอกประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพไร้ปัญญาขาดความจริงใจในการแก้ปัญหาใช้เงินงบประมาณเป็นเบี้ยสุรุ่ยสุร่ายไม่มีก็กู้ไม่มีก็กู้แต่ผู้ใช้หนี้ต่อไปก็คือลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทยครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะพูดอันสุดท้ายมีคลิปอีกอันนึงฮะท่านประธานมี 2-3 อันที่อยากให้ท่านประธานเห็นนะครับหลังเราอภิปรายครับมันมีการต่อรองกันครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับเป็นข่าวทั่วๆไป6รัฐมนตรีต่อรองเอางบประมาณให้50ล้าน3รัฐมนตรีให้1ล้านและตอนนี้ก็เป็นที่เกษมเปรมปรีต่างๆเลยนะครับผมไม่ได้หวังเลยนะครับ3รมช.ให้1ล้านอีก3รมช.อีกพรรคให้1ล้านอีก2รมต.ก็ให้1ล้านวันนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขย่าแรงยังไงครับมันก็ไม่เกิดผลแต่พี่น้องประชาชนโปรดทราบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้ครับท่านประธานครับขออีกรูปนึงครับอันนี้ก็ปตท.ครับท่านประธานครับบ้านนี้คุ้นๆไหมครับอยู่แถวดินแดงครับเลยรั้วนี้ไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับก็เป็นปั๊มปตท.ครับแต่ท่านประธานเห็นรูปด้านบนไหมครับช่องทางนี้แหละครับเป็นช่องทางที่ไปเก็บกล้วยช่องทางนี้แหละครับที่ไปรับกล้วยเที่ยวที่แล้วงบประมาณก็เอาไป3โลหลังงบผ่านเอาไปอีกเท่าไหร่เที่ยวนี้ก็เหมือนกันครับท่านประธานขอฟ้องพี่น้องประชาชนเลยครับผมเรียนท่านประธานว่าถ้าวันใดผมมีอำนาจวาสนาหรือผมสามารถจะมียานวิเศษได้นะครับผมจะเอาเครื่องสแกนไปตั้งปากทางตรงนี้ครับเลยเข้าไปเนี่ยเป็นบ้านป่าลอยต่อครับสวนกล้วยคงเยอะมากครับท่านประธานครับ8ปีที่ผ่านมาพอแล้วหรือยังครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยบริหารโดยทหารที่ไร้ประสิทธิภาพท่านประธานเชื่อไหมครับประเทศเยอรมันในสมัยสงครามเขามีทหารอยู่4ประเภทครับประเภทที่4เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทหารที่โง่ขี้เกียจเยอรมันก็ยังเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับยังเก็บไว้ใช้ยังให้เป็นในพลอยู่อย่างน้อยก็ไม่ก่อปัญหาไม่สร้างปัญหาครับแต่ประเภทที่3นี่ครับท่านประธานครับเขาบอกว่าเป็นทหารที่โง่ขยันเยอรมันเอาไปทำอะไรท่าไหมครับสั่งฆ่าทิ้งเลยครับเพราะว่ายิ่งให้ทำงานยิ่งเลอะยิ่งให้ทำงานก็สร้างปัญหาครับผมขอเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นทหารประเภทไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยโดยการอภิปรายเนื้อหาทั้งหมดครับและท้าท่านประยุทธ์ด้วยนะครับว่าให้ตั้งคณะกรรมการที่จะไปตรวจสอบเนี่ยฮะผมอาสาไปด้วยครับขอไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเดียวก็คือขอให้รีบออกไปเร็วๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับ